เอาละครับสวัสดีครับผมกินง่ายอยู่ง่ายกับเมแทนนะครับผมวันนี้พอดีไปเจอวัตถุดิบที่อยากกินมานานนะครับก็คือปลาหลดนะครับไปเจอจากตลาดนัดมาก็เลยซื้อมาทําเมนูแกงป่าอีกแล้วครับเป็นแกงป่าปลาหลดทีนี้เราก็ไปดูวิธีทํากันครับไม่ยากครับเมนูนี้รสชาติดุดันไปทําด้วยกันดีกว่าครับเอาละครับเมื่อเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็ทำการแกงป่าได้เลยครับผมวันนี้ที่พี่แกงที่ใช้เป็นพี่แกงเผ็ดนะฮะโขลกเองไปเลยจัดป่าความเผ็ดนี่ปรับรสชาติตามความชอบนะครับน้ำที่ใช้วันนี้เป็นน้ำสต๊อกไก่นะสต๊อกสุดเจนแล้วก็ที่สำคัญน้ำล้างครกครับอย่าได้ขาดเชียวก็เติมน้ำล้างครกเข้าไปเลยครับผมแล้วทีนี้ก็รอน้ำแกงเดือดนะครับผมแล้วครับพี่แกงของเราเดือดพล่านแล้วครับผมโอ้ส่งกลิ่นหอมได้ยังใจอ่ะโอ้ยแกงป่าแล้วทีนี้ก็ลงเลยครับกับปลาหลดนะครับวันนี้ได้วัตถุดิบที่อยากกินมานานแสนนานหายากได้มา5ตัว120บาทแล้วทีนี้พอใส่ปลาลงไปก็รอน้ำเดือดอีกครั้งนะครับผมเอาละครับน้ำแกงของเราเดือดอีกครั้งครับปลาเราก็จะสุกแล้วนะครับใส่นี่คือใส่ตอนน้ำเดือดๆและไม่ต้องคนนะครับแล้วก็ให้ปล่อยให้ปลาสุกก่อนทีนี้แกงป่าของผมก็จะขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเปาะนะครับชอบมากจัดไปผ่าแล้วก็แช่น้ำไว้นะครับจะได้ไม่ดำนะฮะโอเคแล้วก็มะเขือพวงนิดหน่อยสิ่งที่ใส่ได้ลงไปเลยเนี่ยก็คือเพิ่มความหอมก็คือกระชายนะครับกระชายซอยโอ้ยซอยแผ่นเท่าฝาบ้านไม่เป็นไรฮะไม่เซิร์ฟสีเรียดผักที่เพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติสีสันก็คือพริกไทยอ่อนนะครับแล้วพริกซอยแล้วก็ใบมะกรูดนะจ๊ะจัดปากรอเดือดอีกครั้งแล้วเรามาปรุงรสกันครับผมเอาละครับเรามาดูกันครับผมว้าวน้ำแกงของเราเดือดแล้วนะครับกลิ่นกระชายลอยลงมาเลยอ่ะทีนี้ก็ซิมเบิ้งสักหน่อยโอ้โหพี่แกงเข้มข้นมากครับแล้วทีนี้ครับความเค็มยังไม่พอนะครับความเค็มเรามีเกลืออยู่ในพี่แกงก็จริงแต่ว่าต้องอีกหน่อยกับน้ำปลานะครับโอเคแล้วพี่แกงดุดันขนาดนี้นะฮะตัดรสชาตินิดนึงด้วยน้ำตาลบางคนเขาไม่ใส่น้ำตาลนะแต่ขอหน่อยขอหน่อยเพราะว่ารสมันจัดมาก เผ็ดเกินไปก็เดี๋ยวกินไม่อร่อย ปรุงง่ายๆครับพี่แกงทำเองอร่อยอยู่แล้ว
โอเคเลยพอความเค็มมาแล้วเดี๋ยวทำไข่เจียวอีกสักจานก็โอเคแล้วทีนี้ก็รอมะเขือสุกนะครับเอาละครับมะเขือของเราสุกแล้วครับผมหอมมากหอมสัมบ้านแปดบ้านอ่ะโอ้โหเมนูนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวพอมะเขือแค่นี้พอครับสุกแล้วแล้วก็สุดท้ายนี่ก็ใบกะเพราครับแกงป่านี่ต้องจัดใบกะเพราหน่อยรสชาติจะได้เข้มข้นกลิ่นใช้ได้เลยชอบเสร็จแล้วเมนูที่แสนง่ายที่ใครก็ทำได้โอเคจัดจานกันครับผมนี่แหละครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกับแกงป่าปลาหลดของเรานะครับนานจะได้มีมาขายสักทีนึงเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวกิโลละ300ซื้อมา5ตัว5ตัวราคา120บาท คิดมากกว่านั้นไม่ไหวนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกลิ่นหอมได้อย่างใจป่ะกินข้าวกันดีกว่าเสร็จแล้วครับผมกับเมนูที่เป็นเมนูบ้านๆบ้านนอกหน่อยนะครับก็คือแกงป่าปลาหลดพริกน้ำปลาพร้อมไข่เจียวหอมแดงก็พร้อมคนกินพร้อมวันนี้กินคนเดียวครับจะทุ่งมาอยู่จะทุ่งกลับไปลอยกระทงที่บ้านไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ลอยกระทงหรือลอยทะเลไม่รู้นะปล่อยไปก่อนนะเขามีเพื่อนๆอยู่ที่นั่นเยอะกินแกงป่าด้วยกันนะครับโอ้โหสว่างสว่างสว่างสวยหอมกระชายหอมใบกะเพรานะครับแล้วก็พริกแกงเด็ดดวงมากนานมากไม่ได้กินปลาหลดแบบนี้ตัวใหญ่เลือกปลาหน่อยวันนี้ใช้พริกแกงเผ็ดนะครับพี่แกงเผ็ดภาคกลางก็คือมีคลิปไว้ให้แล้วครับผมแกงป่าแต่ใช้พี่แกงใต้ก็ได้นะอร่อยเนื้อปลาหลดเนี่ยครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเขาตัวเขาจะมีความมันๆอยู่ในตัวเองอ่ะเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะครับตอนที่ยังถอนกล้าดำนาเกี่ยวข้าวอยู่ช่วยพ่อช่วยแม่นะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับหากินง่ายปลาหลดปลากระทิงนะครับแต่เดี๋ยวนี้ครับอะไรๆก็ค่อนข้างหายากนะฮะเพราะว่ามีเจ้าข้าวเจ้าของหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้จะไปจับของเขามั่วๆก็ไม่ได้มีไข่ปลาด้วยไข่ปลาหลดตอนที่ผมไปเดินตลาดนัดแล้วแม่ค้าวางขายนะครับเขาได้มาไม่เยอะนะฮะได้มาเท่าที่ผมเห็นนะประมาณสักไม่น่าจะเกิน10โลอ่ะคนลุมกันน่าดูเลยลุมซื้อนะฮะผมด้วยผมก็สั่งเขาเอาผมเอา5ตัว โล300อ่ะแพงกว่าเนื้อวัวอีกดังนั้นก็ต้องขอบคุณแม่ค้าครับแม่ค้าเจ้านี้คือเขาบางทีก็ไปรับจากชาวบ้านที่เขาจับปลามาขายอ่ะแล้วเขาก็นำมาขายที่เราอยู่ก็เหมือนเป็นแม่ค้าคนกลางนี่แหละแต่เพียงแต่ว่าสินค้าแบบนี้ถือว่าขอบคุณมากที่เอามาให้เรากินหายากอ่ะบางอย่างเราไปหาเองไม่ได้แล้วอ่ะต้องซื้อเขาอ่ะหาเงินไว้เยอะๆไว้ซื้อเขาเจ้าทุ่งนี่หลังปีใหม่เห็นเขาคุยๆไว้ว่าบอกว่าอยากไปทำงานแถวๆที่พี่ชายเขาอยู่นะฮะแถวสมุทรปราการนิคมเวลโกทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยดีฮะผมชอบจะได้มีความสามารถแล้วก็มีทักษะที่ดีทั้งสองด้านทั้งการทำงานแล้วก็การเรียนเหนื่อยหน่อยแต่เจ๋งเดี๋ยวว่างๆก็มาหากันอยู่ก็ไม่ไกลหรอกพี่แกงได้เห็นใจมากพอเราได้กินของที่เรามีความรู้สึกอยากกินนั่นนะครับมีความรู้สึกว่ามันก็
อิ่มเอมนะอิ่มเอมกับเมนูที่เรานึกอยากกินพาหลดปลากระทิงเนี่ยฮะตอนเด็กๆที่แม่เขาสมมุติได้เยอะนะครับเขาจะย่างไฟนะครับย่างแล้วก็เอาไว้ทำต้มโครงอย่างเงี้ยต้มยำอย่างเงี้ยปลากระทิงยิ่งอร่อยเต็มคำเลยน้ำเย็นๆสดชื่นเปิดแป๊บเดียวข้าวจะหมดจานแล้วอ่ะงานนี้ต้องมีเบิ้ลครับเนื้อปลากระทิงแบบหนึบมากแต่ว่าเดี๋ยวมันจะนานไปเกรงใจเอาเป็นว่านะครับเมนูนะครับเมนูแกงป่านะครับใช้กับปลาอะไรก็ได้ที่ชอบนะครับเป็นปลาแขยงปลาช่อนปลากดนะครับปลากระทิงปลาหลดแบบนี้ก็ใช้ได้ฮะจะใช้กับปลาชนิดอื่นก็ได้เพราะรสชาติเนี่ยมันอยู่ที่ความดุดันของพี่แกงนะครับแล้วความหอมเครื่องเทศแล้วก็ไม่ใช่หอมพี่แกงแล้วก็หอมกระชายเมนูนี้ครับกินไล่เหงื่อดีนะเดือดตัวงานนี้ต้องมีเบิ้ลครับแต่ลาก่อนสำหรับวันนี้นะแทนต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆลูกทุ่งนะถ้าหากบ้านไหนใช้ได้เจอวัตถุดิบแบบนี้ก็จัดบ้านนะครับปลาชนิดอร่อยดีงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่กันในแทนนะครับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับมันต้องลุยต่อไงฉ่ำมากฟิน